ธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะที่ได้เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันเรียกว่าปฐมฤกษ์นะคะของโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรนะคะก็หลายองค์กรก็เป็นองค์กรที่เคยร่วมในเฟสแรกที่เราเรียกว่าเป็นโครงการครอบครัวโครงการสตรีคือสตินะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะยกระดับนะคะการทำงานให้ไปถึงการทำงานถึงระดับครอบครัวของแต่ละคนนะคะขณะเดียวกันในองค์กรเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะคะค่ะตอนนี้ในวันนี้นะคะเรามีธีมของการจัดงานหรือการแต่งตัวนะคะจะเห็นว่าชวนกันว่ามีสีเทอร์คอยส์เล็กน้อยนะคะก็อยากจะขอเล่าว่าถ้าเรามองไปที่โลโก้นะคะนิดหนึ่งค่ะค่ะจะฟังว่ามันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวจะฟังว่ามันหมายความค่ะค่ะก็ในวิวัฒนาการขององค์กรนะคะในยุคต่างๆก็มีการพูดถึงนะคะว่าเปรียบสีนะคะขององค์กรจันหมอสบายอยู่ค่ะก็ในวิวัฒนาการนะคะในยุคที่เป็นองค์กรเนาะมีการรวมตัวกันทำงานแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นองค์กรที่ถ้าให้สีก็เหมือนสีแดงนะคะเรายังอยู่กันแบบเรื่องของการใช้อำนาจค่อนข้างเยอะเนาะให้รางวัลลงโทษนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยองค์กรก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะเขาให้สีเป็นสีอัมพันก็คือองค์กรที่มีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ผู้นำนะคะเป็นคนที่ดูแลให้คนปฏิบัติตามกฎกติกานั้นนะคะต่อมาก็เป็นองค์กรที่พัฒนามาเป็นสีส้มก็ค่อนข้างเป็นลักษณะของงานที่เป็นโรงงานเนาะงานผลิตนะคะแล้วก็มุ่งในเรื่องของการผลิตมากกว่าการที่จะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคนนะคะแล้วก็มาองค์กรที่เราก็ถือว่าน่าชื่นชมนะคะก็คือองค์กรสีเขียวเป็นองค์กรที่เรียกว่าอยู่กันในลักษณะของความผูกพันแบบครอบครัวมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันเนาะทำอะไรก็จะมีความเหมือนกับกลมเกลียวแต่ว่าการเป็นองค์กรสีเขียวในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะปรากฏว่าถูกท้าทายแล้วก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าพอเป็นยุค disruption นะคะการปรับตัวต้องรวดเร็วมากจะมาถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไปไม่ทันเพราะฉะนั้นก็มีองค์กรในสีอุดมคตินะคะที่เรียกว่าเป็นองค์กรสีเทอร์คอยส์ก็คือสีที่เป็นธีมหลักในวันนี้แหละค่ะว่าเป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดการปรับตัวเร็วพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้เนี่ยก็คือคนในองค์กรต้องมีการความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองตัดสินใจได้นะคะในเนื้องานที่ตัวเองรับผิดชอบขณะเดียวกันสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้การปรับตัวแล้วก็การฝ่าในยุคของ disruption จึงจะผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยค่ะก็เลยเป็นหัวข้อของการที่จะชวนกันเสวนานะคะแลกเปลี่ยนกันในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นองค์กรในภาคธุรกิจแล้วก็เป็นองค์กรในภาคที่สนับสนุนนะคะในเรื่องของงานครอบครัวและสังคมนะคะเราก็เลยตั้งชื่อของการเสวนาในการแถลงข่าวนี้ว่า Grow Together in Disruption นะคะก็คือเราจะฝ่ายุคที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนนี้ไปได้อย่างไรนะคะที่เรียกว่า Grow Together Grow ทั้งภายนอกและภายในโกรทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและไปด้วยกันทั้งองค์กรนะคะก็เป็นเป้าหมายของการทำงานโครงการนี้ซึ่งทางสสส.นะคะก็ได้ให้การสนับสนุนนะคะแม่ขอแนะนำนะคะท่านที่อยู่ในด้านหน้านะคะถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นนำทีมนะคะในรุ่นแรกของเราเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้นะคะเราจะมีการจัดงานอีกนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาเจอกันนะคะในวันนี้นะคะแม่จะขออนุญาตแนะนำทางด้านของที่เป็นองค์กรสตรีคือสติเดิมนะคะแล้วก็มาร่วมในเรื่องของการเป็นองค์กรนำร่องนะคะได้สมัครแล้วเนี่ยนะคะก็คือทางพี่หน่องนะคะคุณหน่องทาง NUC นะคะคุณดรุณีเจริญเศษสินนะคะจากบริษัท NUC Interpack นะคะแล้วก็ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดลาภทักษิณนะคะคุณสิทธิโชคนะคะสิทธิศักดิ์รัตนคตนะคะมาจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลขอ
มิติเวชก่อนนะคะค่ะสมิติเวชเคยร่วมตั้งแต่สติคือสตินะคะคุณมาริสาณนครนะคะจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็ทางอีเกิลนะคะอีเกิลพี่วัลภาสถิตราชวาลวันนี้ติดภารกิจนะคะก็ส่งน้องๆมาร่วมนะคะอีเกิลแอร์แอนด์ซีประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางไอดอลซิสเต็มนะคะวันนี้ก็คุณพรเพชรผู้บริหารติดภารกิจก็ส่งน้องๆมาร่วมนะคะก็อยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็มีองค์กรที่เข้าร่วมนะคะใหม่ในรอบนี้นะคะในเรื่องของการทำเรื่องครอบครัวก็คือทางบริษัททีวีไดเรกนะคะคุณทรงพลชันมาศกิจค่ะค่ะคุณทรงพลนะคะบริษัทเป็นเพื่อนบ้านของเราเองนะคะอยู่ทางฝั่งขวานะคะส่วนฝั่งซ้ายของเรานะคะก็คือบริษัท SSO Fin นะคะอ่านว่าอะไรเนาะ SSO Fin นะคะค่ะคุณลลดาเดชาติวงศ์ณอยุธยานะคะจะอยู่ติดกับเราทางฝั่งซ้ายนะคะปัจจุบันมาทำเรื่องของแชทบอทหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้กับเสถียรนะคะน้องๆมาทำด้วยจิตอาสานะคะและก็องค์กรที่ทำงานกับสสส.นะคะในเรื่องสติในเรื่องของแฮปปี้เวิร์คเพลสมาอย่างต่อเนื่องก็คือทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะคุณพจนีบุญประสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้นะคะทางองค์กรที่เรียกว่าเป็นอาสาสมัครมากกว่า20ปีนะคะเกือบ30ปีทั้งนั้นนะคะก็คือทางคุณหมอสุริยเดลทีปตีนะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ดร.ฉัตรเฉลิมนะคะอิสรางกุลณอยุธยาท่านเป็นคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมอิสรางกุลณอยุธยาค่ะค่ะแล้วก็ค่ะสมาคมพยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทยนะคะรองศาสตราจารย์กันนิกาวิจิตรสุคนนะคะแล้วก็ทางนี้ก็คุณหมอยุพยงแห่งชวนิตนะคะก็จากมูลนิธิศูนย์นมแม่นะคะคุณเลืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะพี่ปองจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะค่ะแล้วค่ะค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้มีท่านที่อาจจะมาเสถียรธรรมสถานเป็นครั้งแรกนะคะด้วยความยินดีก็คือคุณธาดาเสวศิลาค่ะค่ะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะขององค์กรคุณธรรมด้วยแล้วท่านก็อยู่ที่บริษัททรูใช่ไหมคะค่ะก็ขออนุญาตคุณแม่ค่ะได้ค่ะเราจะมีนะคะวิดีโอนะคะที่ถ้าฝั่งนู้นก็จะมีทีวีให้เห็นนะคะเห็นหมดไหมคะนะคะก็มีวิดีโอที่จะเล่าเรื่องนะคะสั้นๆว่าโครงการที่เราได้ร่วมกันทำกับสสส.นะคะทำกับองค์กรที่เรียกว่าเป็น Happy Workplace นะคะ10แห่งนะคะที่เรียกว่าเป็นโครงการสตรีคือสตินะคะแล้วก็นำเรื่องสติไปบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมต่างๆและนำไปขยายผลใช้ได้จริงนะคะหลายๆท่านในนี้ก็มีประสบการณ์โดยตรงนะคะก็ขอเชิญชมวิดีโอนะคะค่ะสั้นๆค่ะสติคืออะไรค่ะภาพไม่ออกค่ะพอตีสติมาจากไหนเดี๋ยวนะคะภาพไม่ออกนิดนึงค่ะค่ะโอเคค่ะเทคโนโลยีเชื่อใจไม่ได้เทคโนโลยีเป็นมิตรเสมอเทสดีมากค่ะคุณแม่จ๋าคือคุณแม่ก็มองทุกเรื่องขำไปได้หมดแล้วล่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามากขึ้นสิ่งที่เขากำลังจะให้เราดูก็คือครอบครัวของเราขยายออกไปเรื่อยๆนะคะเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่เราระลึกถึงการจากพรากแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราทำเรื่องสตรีคือสติมันเป็นช่วงหนึ่งที่เราได้เห็นว่าสติเป็นอริยทรัพย์ของเราจริงๆที่เราจะต้องยอมรับความจากพรากในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเนี่ยค่ะการทำงานกับกระทรวงแรงงานสสส.และองค์กรต่างๆอีกมากมายอยู่กับคุณแม่ที่นี่ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราก็ตั้งคำถามกันว่าไม่มีใครไม่จากพรากไม่มีใครไม่ตายทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากแต่จะมีคนสักกี่คนที่ยอมรับการจากพรากและไม่ตายทั้งเป็นเราควรจะเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยนั้นได้หรือไม่
แล้วเราก็เร่งทำงานสตรีคือสติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งขณะเนี้ยเรามาทำงานเรื่อง Mindfulness Family เราขยายเข้าไปนะคะจากองค์กรจากกระทรวงแล้วไล่เข้าไปถึงในระดับปัจเจกนั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่อยากให้ท่านได้เห็นภาพที่เขาถ่ายมาให้เห็นถึงการทำงานที่ย้อนหลังก่อนว่าเราไม่ใช่เด็กที่เริ่มเดินแต่เราแข็งแรงพอแล้วที่จะจับมือกันมากกว่านี้แล้วก็จะทำให้งานของเราเนี่ยออกไปทั้งในระดับปัจเจกที่แข็งแรงอยู่นะคะสติเป็นการเริ่มต้นที่ตัวเองต้องเริ่มกับตัวเองก่อนหายใจอย่างมีสติอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะหายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นก็ต่อเมื่อเราต้องหายใจอย่างมีสติอย่างต่อเนื่องสติอารักขาจิตได้เราก็จะมีจิตที่ควรกับการงานในทุกการงานที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะเราก็จะเห็นว่าการบริหารกรรมของเราคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันจะสุจริตขึ้นเมื่อเราทำงานอย่างสุจริตผลก็สุจริตเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครกบฏได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านเจริญสติแล้วช่วยดูฟิล์มย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะคะว่าพวกเรากำลังจะนำเสนอให้เห็นว่าสติมันร้อยให้พวกเรามาอยู่รวมกันตรงนี้และเราจะจับมือกันอย่างมีสติเดินทางไปถึงไหนด้วยกันนะคะเชิญค่ะสติคืออะไรสติมาจากไหนและถ้ามีสติเราจะไปได้ถึงไหนสติเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ขุ่นมัวมาช่วยกันสร้างครอบครัวแห่งสติตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐครอบครัวจะเป็นที่ปลอดภัยของคนในโลกนี้ขยายความปลอดภัยจากครอบครัวแห่งสติเป็นองค์กรแห่งสติองค์กรแห่งสติก็จะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันทำงานอย่างตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะคะมาช่วยกันสร้างครอบครัวแห่งสติและขยายสติปัญญาของเราออกไปอารักขาโลกใบนี้ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะพึ่งตนเองได้ให้คนอื่นเป็นใจเราก็ร่มเย็นสังคมก็เป็นสุขนะคะนั้นท่านใดที่อยู่ในองค์กรที่ผ่านมาในการทำงานเรื่องสติคือสติยกมือขึ้นสิคะลูกยกมือเลยค่ะอันนี้เป็นการยืนยันนะคะว่าเราทำมาแล้วนะคะแล้วจากการที่เราทำมาแล้วเราเห็นข้อดีเราเห็นข้อที่มันสตรองอ่ะมันแข็งแรงอ่ะถ้ามีสติมันก็สตรองอ่ะแล้วมันก็เป็นการสตรองแบบพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงอยากจะให้ทุกท่านวันนี้ได้ฟังนะคะการแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีพิธีกรเลยใครอยากพูดพูดนะคะแต่อย่าพูดยาวพูดยาวจะเชิญระฆังนี้นะคือขอบอกซะก่อนว่าถ้าดูจำนวนคนเนี่ยถ้าพูดยาวๆก็เบื่อไปเลยนะคะตอนนี้ถ่ายทอดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รวมทั้งสองฝั่งเลยเพราะคุณแม่คิดว่าทุกคนมีสิทธิ์
ที่จะได้เรื่องเหล่านี้ในการที่จะทำงานรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดอยู่นะคะครอบครัวแห่งสติสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกล้องตัวไหนของคุณยายคะยกมือโอเคค่ะแล้วทุกท่านดูไว้นะคะท่านต้องทักทายคนทางบ้านตอนนี้เราก็มีผู้ที่กำลังติดตามการทำงานของพวกเราโดยปกติเวลาที่เสถียรธรรมสถานทำงานเนี่ยเราจะอยู่กับคนจำนวนหนึ่งในเสถียรแต่จะมีคนอีกหลายพันหลายหมื่นที่อยู่กับเราในช่องทางของการสื่อสารที่มันก็เรียกว่าเราถึงกันได้ด้วยเครื่องมือนะคะสิ่งที่คุณแม่อยากจะขอเวลาสัก 2-3 นาทีอธิบายนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราก็หายใจกันอยู่ทุกวันหยุดหายใจก็คือหยุดชีวิตคำถามคือทำไมเราไม่หายใจให้เป็นแล้วเราปล่อยให้เราหายใจอย่างตายทั้งเป็นเพื่ออะไรอันนี้เป็นคำถามที่ถามกับทุกคนเลยนะคะโดยหลักการก่อนเราก็ควรจะถามตัวเราในทุกๆเช้าว่าเอ้ยวันนี้เราตื่นขึ้นมาอย่างมีสติหรือเปล่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าสติเป็นเหมือนอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ขุ่นมัวเราไม่ทำงานไปหลงอารมณ์ไปไม่ทำงานไปเอาชนะหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งแต่เราทำงานอย่างมีความสงบเย็นในทุกครั้งที่เรากำลังทำกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทุกครั้งที่เราทำกรรมอย่างสงบเย็นเนี่ยคุณไม่ช้าหรอกค่ะแต่คุณจะชัดเราเร็วแล้วลุงลังเลอะเลือนกันมากเกินไปแล้วเราควรจะต้องกลับมาถามว่าเราหายใจเป็นหรือเปล่าหรือเราได้หายใจนะคะเมื่อเราหายใจเป็นเนี่ยเราจะอยู่กับสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะอย่างเป็นครอบครัวแห่งสติชั้นบ้านจะเป็นที่ปลอดภัยค่ะบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยไม่มีการนั่งอยู่ที่ไหนที่เย็นและปลอดภัยเท่ากับที่บ้านของเรานะคะเราคงต้องกลับไปถามว่าสมาชิกในองค์กรของเราเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วบ้านเขาปลอดภัยไหมถ้าใจของเขามีสติอารักขาจิตบ้านหลังในสงบเย็นบ้านที่มีสมาชิกอยู่พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายก็จะเป็นบ้านที่เรียกว่าครอบครัวแห่งสติถ้าในบ้านมีสติในระดับปัจเจกนะคะผลมันเริ่มเป็นมหาภาคค่ะองค์กรค่ะคุณแม่เคยคุยกับลูกศิษย์หลายคนบอกว่าตอนแรกองค์กรของเรามันก็ดีๆอยู่ตอนหลังมันแก้ปัญหาไปเรื่อยๆมันชักเริ่มเลอะเลือนคุณแม่ว่าการมีองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งสติเนี่ยโก้มากในโลกนะคะและถ้ามีองค์กรหรือว่าเรามีโรงงานสัก 2-3 หมื่นคนที่ใช้แรงงานในการทำเทคโนโลยีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสติเลยเนี่ยมันก็ได้เทคโนโลยีนะเราก็ได้สังคมของโรบอทแต่เราไม่ได้สังคมของจิตวิญญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยลองนึกถึงว่าเรามีสมาชิกในองค์กรของเรากี่คนก็ตามแต่ว่าทุกคนหายใจเป็นไม่หายใจอย่างตายทั้งเป็นมีสติอารักขาจิตบ้านหลังในเนี่ยสงบเย็นคือพึ่งตัวเองได้การให้คนอื่นก็ไม่ยากจริงๆแล้วสังคมรอดนะคะโดยเรื่องระดับปัจเจกแต่มหาภาคเนี่ยเป็นผลนะคะอยากให้พวกเราลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราลองชวนกันคุยเอานะคุณแม่จะมีไมโครโฟนอยู่อีกนะคะท่านใดอยากจะบอกว่าอุ๊ยฉันพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นใจฉันก็ร่มเย็นสังคมฉันเป็นสุขประเด็นนี้เลยนะคะจับไมโครโฟนพูดได้เลยค่ะแย่งกันพูดเลยค่ะใครพูดช้าอดนะคะเรามีเวลาให้คนเราไม่เกิน3นาทีนะคะ3 2 1เอาละท่านธดาก่อนคุณแม่เชิญระฆังนะ3นาทีนะที่รัก3นาทีนะครับกล่าวนมัสการบัญชีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณฝนสสสที่เชิญในวันนี้นะครับแชร์เล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของสติแล้วก็ครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าภารกิจอันหนึ่งที่พวกเราต้องทำทุกคนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นถึงศูนย์คุณธรรมบริษัททรูในฐานะพ่อในฐานะแม่ก็คือว่าเราต้องสร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอยากจะขอเรียนให้ท่านเท่าไหร่ทราบว่าประสบการณ์ของผมเคยเป็น HR Director ของบริษัททรูปี2009ถึง2011ผมเข้ามาในที่นี้ผมมีความรู้สึกว่า
พื้นฐานของที่นี่เป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างความกตัญญูกตัญญูต่อคุณแม่กตัญญูต่อธรรมชาติเพราะเวลาเราสัมภาษณ์คนเนี่ยนะครับตอนนี้มันไม่มีทางรู้เลยว่าคนนั้นเนี่ยมาทำงานกับบริษัททรูแล้วจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีคำถามง่ายๆคือว่าตอนนี้คุณยังมีการติดต่อใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่คุณหรือว่าผู้มีพระคุณอยู่หรือเปล่าอันนี้คือคำถามแรกที่เราจะ identify ว่าคนนี้จะเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือเปล่าเพราะคนที่กตัญญูต่อคนอื่นเนี่ยพร้อมที่จะให้กลับอันนี้การมีสติมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผมนิดหนึ่งก็คือว่าบริษัท True Corporation ขณะนี้เราก็เป็นOperator ในเรื่องของการทำโทรคมนาคมสติของวัยรุ่นตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวหมอเดลอาจจะเสริมผมได้นะครับว่าตอนนี้ก็เมื่อเช้าก็มีเด็กเกาหลีฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งเมื่อวานก็มีเด็กไทยฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งบางทีอยู่บ้านแต่ว่าพฤติกรรมที่บ้านมันไม่ได้ตอบโจทย์ให้มีสติเช่นเล่นโซเชียลมีเดียเยอะไปหรือว่าไปเสพสิ่งที่มันทำให้อารมณ์ว้าวุ่นมากไปคบเพื่อนไม่ดี1 2 3 4 5จากประสบการณ์ที่ผมทำมาทุกวันนี้จนถึงศูนย์คุณธรรมเป็นกรรมการสมัยที่2เนี่ยผมก็พบว่าถ้าสังคมไทยประชาชนไทยมีทั้งหมดประมาณ70ล้านคนนะครับจากข้อมูลของโทรคมนาคมของบริษัททรูเนี่ยมันมีครัวเรือนในประเทศไทยอยู่ประมาณ21ล้านครัวเรือนสูตรของผมง่ายๆคือว่าถ้าเราสร้างคุณแม่คุณพ่อหรือผู้นำดีๆของสังคมไทยใช้หลัก HR เลยนะครับ1ต่อ10 70ล้านคนของคนไทยต้องมีผู้นำอย่างน้อย7ล้านคน7ล้านคน1ต่อ10นั้นก็คือต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูมีพื้นฐานของจิตใจมีสติตลอดเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาของโลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะประทังชีวิตของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นมาใหม่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นเพื่อนกับเขาไม่ให้เขามาเอาคืนเพราะเราเอาจากเขามามากเกินไปแล้วนะครับขาดผู้นำที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีปัญหา7ล้านคนเท่านั้นถึงจะรอดเพราะฉะนั้นภารกิจของผมอันนึงก็คือว่าขณะนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ภารกิจที่ทำมาประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาก็เลิกที่จะทำเรื่องตัวเลขทำเรื่องขายของแล้วก็คือการปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนที่เข้าระบบการศึกษาประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านคนเนี่ยทำยังไงเพื่อจะให้เขาเป็นคนดีเป็นคนที่มาจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้แต่คนดีมาก่อนก็ค้นพบว่าใน 6-7 ปีที่ผ่านมาถ้าเราจะทำยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างผ่านทางกระทรวงหรือว่าหน่วยงานต่างๆมันไม่ค่อยเวิร์กหรือเวิร์กช้ามากมันติดตัวเองติดตัวเองซะเยอะนะครับทั้งพ่อแม่ทั้งผู้บังคับบัญชาทั้งอะไรก็แล้วแต่วันนี้ตั้งใจที่จะมาจากคำเชิญของสสส.เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรามาถึงแก่นของชีวิตที่เป็นมนุษย์คือมาจากฐานพ่อแม่มาจากฐานธรรมชาติผมก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะปฏิรูปการศึกษาทำให้คนไทยเป็นคนที่ดีมากขึ้นผมต้องใช้วิธียุทธวิธีเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองสติล้อมเมืองป่าล้อมเมืองก็คือต้องเกิดจากพ่อแม่เท่านั้นโอเคการศึกษาถ้าเราจะโทษกระทรวงศึกษาหรือโทษรัฐบาลชุดไหนก็โทษได้ทั้งนั้นแหละครับแต่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองทุกคนผู้นำที่เป็นต้นแบบของเมืองไทยเนี่ยหาไม่ง่ายจริงๆก็หาไม่ยากแต่ไม่ค่อยอยู่ในสิ่งที่เราสามารถทำได้ผมก็ดีใจที่สสส.กระโดดเข้ามาทำเรื่องนี้เพราะว่าถ้าผมเข้าถึงแก่นของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะอบรมสั่งสอนลูก24ชั่วโมงนะครับอย่าคิดว่าลูกมาเรียนหนังสือ7-8 ชั่วโมงจะเปลี่ยนไปตามนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านพฤติกรรมที่จะดำรงสติเจริญสติอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอวิชชาต
ัวอวิชชาตัวที่ไม่รู้ตัวที่กิเลสพาไปตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเพี้ยนไปเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กนะครับผู้ใหญ่ก็เพี้ยนหลายคนแล้วทำให้เป็นต้นแบบก็ไม่ได้สักทีแต่ก็บอกว่าอยากให้ทำโน่นทำนี่แต่ตัวเองทำได้หรือเปล่าล่ะผมก็อยากจะรณรงค์นะครับวันนี้ถ้าเข้ามาคงจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกับทางเครือข่ายพวกเราเนี่ยนะครับเครือข่ายแม่ชีสันสนีผมอยากให้ผู้ฟังทุกคนในนี้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นเชนลีดเดอร์ที่ดีนะครับไม่งั้นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้สุดแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ท่านทุกคนได้ฟังผมในที่นี้ได้เป็น1ใน7ล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อประเทศไทยของเราครับขอบพระคุณค่ะพูดดีคุณแม่เลยให้ไปอีก3นาทีนะฮะลำเอียงนิดหน่อยอย่างมีสตินะคะเพราะว่าไม่อยากจะสะดุดเลยเพราะว่าชัดเจนมากเลยถ้าพ่อแม่เป็น spiritual leader ในบ้านเวลาแบ่งลูกแบ่งอย่างมีสติเนี่ยนะหรือแม้แต่ตอนที่มีปฏิสนธิจิตในครรภ์ของแม่แรกเลยที่แม่ตั้งใจจะมีลูกอย่างมีสติปัญญาเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กมีบุญมากเลยเราจะมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะอย่างคนที่ลงทุนอย่างถูกต้องนะคุณแม่ไม่ใช่คำว่าคือเวลาพูดคำว่าถูกต้องในสายตาของคุณแม่ก็คือสัมมาทิฏฐิเลยนะคือถูกต้องดีงามนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะไม่พิการทางจิตใจเลยซึ่งอันนั้นน่าห่วงที่สุดเลยในฐานะของคนที่ให้คำปรึกษามากคนหนึ่งนะคะเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นที่ที่คนมาได้ทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเป็นห่วงฮะเป็นห่วงพูดคำเดียวเป็นห่วงจะไม่หยุดทำงานเลยนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะช่วยกันที่จะทำให้สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีสติปัญญาในทุกลมหายใจของครอบครัวเราถ้าครอบครัวมีลมหายใจแห่งสติคุณแม่ว่ารอดเราอาจจะไม่ได้แค่เพียง7ล้านนะคะอาจจะได้ถึง70ล้านไม่ได้เป็นความหวังแต่หมายความว่าต้องตั้งเป้าใหญ่เหมือนกันค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะคุณแม่ฮะจะขออนุญาตในฐานะที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งต้องบอกว่าในช่วง 20-30 ปีที่ทำกับที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็ครอบครัวแห่งสตินี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันที่จริงแล้วเนี่ยในแต่ละเช้าที่ทำให้ตัวเองมีพฤตินิสัยอันหนึ่งขึ้นมาได้มันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราครองสติได้ทุกวันเราไม่น็อตหลุดเราไม่ฟิลขาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าแม่สอนอะไรมาเช้าทุกเช้าที่ตื่นนอนทุกวันนี้ถึงแม้ว่าแม่จากไปแล้วแต่เช้าทุกวันนี้ก่อนที่จะเหยียบลงพื้นดินจะระลึกสติไว้เสมอคือกราบพระแม่ธรณีแล้วคำสอนที่สองที่แม่สั่งไว้เสมอเลยก็คือว่าลูกทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดด้วยสติตราบเท่าที่ลูกมีลมหายใจแล้วแม่ไม่ได้เพียงแค่สอนครับแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจนนาทีสุดท้ายของแม่ด้วยซ้ำไปภาพความติดตราตึงใจในลักษณะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เราเองเนี่ยรู้จักในการปฏิบัติตนทุกเช้าแม้กระทั่งทุกวันก่อนที่จะเหยียบลงพื้นจะครองสติตนเองแล้วเมื่อครองสติตนเองแล้วสิ่งที่ทำปฏิบัติเสมอเลยแล้วตอนนี้อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงคือการมีเวลาในการที่จะออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เมดิเทชันแล้วเสร็จเราก็กลับมาขอบคุณร่างกายตัวเองแล้วเราก็คิดไว้อยู่เสมอเลยว่าเมื่อเราก้าวเท้าออกจากบ้านของเราเองอย่างพลังบวกวันนั้นจะกลายเป็นวันแห่งบวกทั้งวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใจที่เราคิดบวกออกไปทั้งหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นจิตวิญญาณในการที่เข้ามาทำงานไม่ว่าตอนที่เคยสมัยที่ทำงานอยู่ที่มหิดลหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มาทำงานที่ศูนย์คุณธรรมไม่มีที่ทำงานตรงไหนหรอกครับที่มันไม่มีปัญหาไม่มีที่ทำงานตรงไหนหรอกครับที่มันไม่มีไครซิสแต่เมื่อเราใช้สติของเราไม่ใช้อารมณ์และใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครองสติของเราเองได้เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเรากำลังทำงานด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ไม่เข้าสู่อคติใดๆทั้งสิ้นแล้วสิ่งแรกที่
ในขณะที่สวดมนต์ไปด้วยเราก็ได้มีโอกาสในการให้พรแก่สมาชิกทั้งหมดได้มีโอกาสมีความสุขร่วมกันกลับบ้านสิ่งที่จะถามลูกๆก่อนว่าลูกวันนี้มีดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างลูกวันนี้มีอะไรที่ไม่สบายใจที่พ่อคนนี้พอที่จะช่วยได้ยินดีเสมอเพราะฉะนั้นภาพปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมาจากคำว่าครอบครัวแห่งสติแล้วยิ่งมีความน้ำหนักหนักแน่นมากขึ้นเมื่อตอนที่มาทำงานที่เสถียรธรรมสถานเป็นจิตอาสาผมก็ยืนยันนะครับว่า10ปี10ปีแต่ละ10ปีที่ผ่านไปภารกิจมันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆฮะคุณแม่ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเป็นนักเรียนแพทย์ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นหมอจบใหม่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรามาเป็นอาสาสมัครตอนแรกแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยภารกิจมันหนักขึ้นเรื่อยๆมันแบกโลกไว้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมเราสามารถยังคงดำรงชีวิตของเราด้วยการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้ได้ผมว่านี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่สองก็คือเสถียรธรรมสถานที่สอนให้เรารู้จักในการที่จะปล่อยและละวางตรงนั้นผมถือว่าอันนี้เป็นการกลับบ้านแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ชาร์จแบตและผมคุยกับคุณแม่ไว้เสมอเลยว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ชาร์จแบตมีคนพูดเสมอเลยว่าท่ามกลางงานยุ่งทั้งหมดทำไมหมอยังมาได้ทุกอาทิตย์ทุกเดือนแล้วก็ยังคงไว้อย่างเงี้ยต่อเนื่องกันเกือบจะเรียกว่า30ปีอยู่แล้วณขณะนี้เนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้มาเพียงแค่เป็นผู้ที่กำลังให้นะจริงๆแล้วผมมารับด้วยนะผมรับแบตชีวิตของผมเองขึ้นมาว่ามันมีความรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับบ้านตรงนี้แล้วก็ได้มีโอกาสในการที่ได้ให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นศูนย์คุณธรรมในหมวกใบหนึ่งผมใช้คำว่าเป็นหมวกใบหนึ่งที่ผมมาสวมไว้ผมไม่ได้อันนั้นเราใช้คำว่า position คุยกับ position แต่ถ้าถอด position เน้นทิ้งผมกำลังใช้ soul คุยกับ soul จิตวิญญาณคุยกับจิตวิญญาณต่อให้มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งใดๆก็ตามจิตวิญญาณกำลังทำไปด้วยจิตวิญญาณแห่งพลังบวกครับตอนนี้มาสวมหมวกตรงนี้ก็ศูนย์คุณธรรมผมก็เลยพัฒนาให้เกิดความร่วมมือให้กลายไปเป็นจุดแหล่งต้นแบบในการที่จะดูแลองค์กรแห่งสติครับแล้วเราเชื่อว่าเราถ้าได้องค์กรแห่งสติเนี่ยทุกๆองค์กรก็สามารถ sustainability เขาเรียกก็มีความยั่งยืนยงได้มันไม่ได้ปฏิบัติยากเลยครับเริ่มต้นที่ตัวเราฮะเริ่มต้นที่เหมือนอย่างที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาคิดบวกดำเนินชีวิตแบบบวกรู้จักในการจัดการกับสติได้ผมเชื่อว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยถามผมตั้งแต่สมัยอยู่มหิดลด้วยซ้ำไปว่าองค์กรที่มันมีความขัดแย้งในลักษณะอย่างนี้คุณจะจัดการได้อย่างไรผมบอกการดำรงตนเป็นจุดที่สำคัญที่สุดถ้าผมดำรงตนของตัวเองได้ดีผมเชื่อว่าการดำรงตนของผมนั้นก็จะเป็นโรโมเดลอันหนึ่งที่สามารถทำให้องค์กรคืนกลับสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขครับครอบครัวแห่งสติจึงมีความหมายเช่นนี้ครับขอบคุณครับพอแตะถึงองค์กรแห่งสตินะคะคุณแม่ขอไมโครโฟนไปที่องค์กรเลยค่ะพอผู้องค์กรมันต่อไปแล้วนะคะมันจากแม่คือสติใช่ไหมคะแม่คือสติมันมีครอบครัวแห่งสติแล้วองค์กรแห่งสติแล้วครับมันเหมือนเร็วพี่ธารากับพี่หมอพูดจะจดเอ่ะทีวีเดเล็กจริงๆแล้วในทีวีเดเล็กเนี่ยเราพูดกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าเราเป็นองค์กรที่ไม่มีอนาคตเพราะเรามีแต่ปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอนาคตแน่ๆถ้าเราไม่ทำให้ณโมเมนต์นี้เนี่ยมันดีเพียงพอที่จะมีอนาคตสิ่งที่องค์กรทำได้ก็คงหนีไม่พ้นนะผมคุยกับลูกน้องผมว่าเราช่วยทั้งประเทศไม่ได้อะเราไม่ได้มีสตุ้งสตางค์ขนาดนั้นเราไม่ได้มีตำแหน่งขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราทำได้คือ 1,500 คนในองค์กรเราทำได้แล้วเราควรจะต้องทำด้วยแล้วก็เปลี่ยนคำว่าควรเป็นต้องทำ แล้วเราก็เริ่มทำครับเรา implement happy workplace มาปีนี้ปีที่8แล้วมั้งครับ
นะยากที่สุดคือสปิริตโซลเนี่ยแหละครับแฮปปี้โซลเนี่ยแหละครับยากหน่อยมันเข้าถึงยากครับมันอยู่เหนือการเวลาและเหตุผลนะแล้วก็ในองค์กรของเราเองเนี่ยมันก็มีเจเนเรชันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีทั้ง60กว่า50กว่า40กว่าแล้วเยอะๆเลยคือ30กว่าและเยอะกว่าคือ20กว่าๆเพราะฉะนั้นมันเลยมีแกปของแต่ละรุ่นเนี่ยอยู่สูงมากเวลาเราจะทำอะไรทีนึงเนี่ยสติสตังต้องครบถ้วนครับเช่นเราจะมีเบเนฟิตบางอย่างเราให้เบเนฟิตกับคนกลุ่มนี้นะฮะเรามี Provident Fund นะครับ Provident Fund เราให้กับคนกลุ่มหนึ่งแต่คนกลุ่มหนึ่งไม่อยากได้น้องวัย Gen X บอกว่าเอามาทำไมเฮียนะหนูยังไม่แข็งหนูยังไม่ป่วยเลยเอาค่ารักษาพยาบาลเยอะๆมาทำไมแล้วอยากได้อะไรอยากได้ฟิตเนสได้ก็เอาเงินตรงนั้นล่ะครับมาแปลงเป็นฟิตเนสแล้วก็เล่นกันทั้งวันทั้งคืนอยู่เนี่ยครับเจนวายก็บอกว่าแต่หนูไม่อยากได้ฟิตเนสนะหนูอยากได้ที่แฮงเอาท์ได้เดี๋ยวปีนี้จะสร้างแคนทีนครับนะมีนั่นมีนี่เสิร์ฟก็ว่ากันไปเพราะนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นการสร้างวัฒนธรรมของครอบครัวที่เล็กเราไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โตอะไรนะครับเราเริ่มต้นจากครอบครัวจนถึงวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยู่กันแบบนั้นอยู่นะอาจจะมีน้องใหม่ๆที่เจอกันแล้วรู้สึกว่าโอ้นี่มันบริษัทมหาชนแต่ท่านคนที่อยู่กันมา10กว่าปีแล้วเนี่ยเราเดินคุยกันยืนเข้าห้องน้ำด้วยกันยังถามเลยครับถามทุกเรื่องครับสบายดีไหมเฮียเป็นยังไงบ้างที่บริษัทเราไม่มีห้องน้ำผู้บริหารนะครับที่บริษัทเราไม่มีที่จอดรถผู้บริหารด้วยงั้นเรา implement ความเท่าเทียมเท่าที่เราจะทำได้นะฮะเราไม่มีความยุติธรรมด้วยครับแต่เราเป็นธรรมนะเรามีพาราด็อกซ์ในกระบวนการในการทำงานเพื่อให้ทั้งครอบครัวเนี่ยมันไปได้เรามีวันหยุดที่อาจจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาสักหน่อยครับเช่นวันขัตฤกษ์เขาให้13วันเราก็ซัดไป18 19วันวันไหนที่แบบหยุดคาราคาซังอะครับประเภทแบบหยุดแล้วเว้นแล้วหยุดอีกทีนึงเราเสียบวันหยุดให้เลยครับเพราะนั้นในแต่ละปีเนี่ยลูกน้องเราจะหยุดได้ประมาณสัก3-4วันซ้อนๆกันเนี่ยประมาณ6ช่วงเวลาแล้วเราก็ implement ว่าต้องหยุดไม่หยุดเพื่อตัวเองก็หยุดเพื่อครอบครัวก็พาครอบครัวไปนั่นไปนี่เราก็มีอยู่หลายๆเรื่องหลายๆเราที่เราพยายามจะ implement เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแบบนี้นะฮะผมอยากจะจบด้วยว่าโครงการนี้รุ่นหนึ่งบริษัททุกบริษัทจะส่ง12คนนะผมก็คิดว่าดีครับคนเยอะมันได้น้อยแต่ถ้าคนน้อยๆมันจะได้เยอะเพราะนั้นเราก็จะสนับสนุนโครงการนี้ครับเสมอครับแล้วแต่คุณแม่ครับค่ะก็คุณแม่กำลังห่วงพวกเราไม่มีน้ำอ่ะกำลังขอน้ำชากุหลาบคือเป็นแม่ไงห่วงไปหมดคือเห็นเลยว่าหยิบแก้วน้ำดื่มแล้วจริงไหมเขาเรียกว่าการสังเกตอย่างมีสติคือถ้าคนในองค์กรของเราไม่สังเกตอย่างมีสติองค์กรแปลกแปลกเลยค่ะอันนี้คุณแม่พูดจริงค่ะแล้วคนที่มีหัวใจเป็นแม่เนี่ยมันจะเกื้อกูลไงเราหยิบน้ำกินอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่ามันร้อนแต่ลูกเราไม่มีน้ำเลยเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะสติมันจะพัฒนาไปสู่การจัดการในการแก้ปัญหาเห็นปัญญาไหมปัญญาในระดับพื้นฐานที่จะแคร์แชร์เรสเพคเนี่ยแหละมันจะทำให้องค์กรของเราเนี่ยมันอบอุ่นมันจะถูกเคลื่อนไปด้วยพลังของการให้สติเป็นบาดฐานของการให้คุณแม่ขอยืนยันเลยนะและเมื่อใดก็ตามที่ให้ได้เนี่ยใจมันจะเปิดกว้างทางออกไปเพราะการให้มันคือการสละความตนีคนเก่งแต่ให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นเศรษฐีนะเพราะฉะนั้นใครต้องการพูดต่อคะอ้าวตอนแรกเห็นไปอยู่ที่มหิดลน่ะเดี๋ยวมหิดลต่อไม่ไปนู่นก่อนไปตวงก่อนแล้วไปมหิดลค่ะสวัสดีค่ะดวงนะคะเป็นสตาร์ทอัพอยู่ในสตาร์ทอัพนะคะ SOFIN นะคะอยู่ในเครือของ SEG นะคะก็คือ Southeast Group
ทีนี้เคยอยู่ที่ทรูมาก่อนเป็นลูกน้องคุณธาดามาก่อนนะคะที่คุณธาดาพูดในเรื่องของว่าองค์กรเนี่ยเลี้ยงดูพนักงานเหมือนเป็นลูกอันนี้เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติ ด้วยสิ่งที่ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือณปัจจุบันนี้เป็นสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณธาดาแล้วลูกๆอย่าเรียกว่าลูกเรียกว่าพนักงานทุกคนเรียกตัวเองว่าแม่ซึ่งแบบหน้าตาแบบนี้เป็นแม่เรียกกันทุกคนเลยว่าแม่คนอายุ40ก็เรียกเราว่าแม่ไม่เขาไม่ได้เรียกตามหน้าตาเขาเรียกตามเพศค่ะ ทีนี้พอมีความเป็นแม่ขึ้นมาเนี่ยนะคะบทบาทของความเป็นแม่มีอีกคำหนึ่งที่มันตามมาก็คือแม่แบบเราจะทำให้องค์กรเราอ่ะมีสติเราเป็นแม่แบบเราก็จะต้องมีสติก่อนด้วยความเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะก็จะมีแต่เรื่องของเทคโนโลยีสิ่งที่ทำก็คือดิจิตอลแพลตฟอร์มพอเป็นเทคโนโลยีปุ๊บจะเอาคน Gen X มาก็ไม่ใช่ละมันจะกลายเป็น Gen Y Gen Z ทีนี้เริ่มลำบากละมีหลายเจนเข้ามาอยู่ในบริษัทนะคะแม่อย่างเราเนี่ยสติกระเจิงค่ะพอไปเจอแบบ Gen Z มาอย่างเงี้ยค่ะคือควบคุมอะไรไม่ได้เลยอยากหยุดก็หยุดนี่ถ้ารู้ว่าพี่บริษัททีวีไดเรกต์พี่สงมาพูดแบบนี้นี่เดี๋ยวพนักงานหนีมาอยู่ที่นี่แน่เลยเพราะว่าวันหยุดให้ได้แต่เราพอเรามาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องควบคุมทุกอย่างควบคุมทุกอย่างเลยเรื่องการเงินเรื่องคนเรื่องบัดเจ็ตเรื่องการที่จะต้องออกนวัตกรรมออกมาใหม่แม่แบบเวลาที่จะเรียกสติที่กระเจิงกลับมามีอยู่3อย่างข้อที่1ก็คือรู้เราอะถ้าจะไม่ให้สติกระเจิงเราต้องรู้ทันรู้ทันในที่นี้ก็คือว่ารู้ทันทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่ให้ธุรกิจของเราไปต่อรู้ทันเด็กเจนซีด้วยเด็กเจนซีทุกวันนี้ค่ะคือเทคโนโลยีอยู่ในมือเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้เขานั่งอยู่ที่ทำงานเนี่ยเขาช้อปปิ้งออนไลน์เรารู้ไม่ทันธุรกิจเราก็พลาดยิ้มกันอยู่หลายคนเป็นละสิค่ะใช่ไหมคะที่บริษัทต้องเป็นแน่เลยทีนี้พอเรารู้ทันมีอีกอันนึงก็คือเราจะต้องรู้จริงแม่อย่างเราถ้ารู้ไม่จริงสอนลูกไปเราจะโดนย้อนลูกในที่นี้ไม่ใช่แค่ที่พนักงานในบริษัทแต่หมายถึงลูกตัวด้วยอะค่ะบอกว่าเนี่ยคือเราบอกว่า IG ที่เป็น IG story อะค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายเป็น IG story เอาไว้แล้วเดี๋ยวพอไปบ้านน้าที่อยู่ต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้น้าดูแม่ IG story อะ one time off นะคะจอย one time off one day off หมดจะเอาไปให้ดูได้อย่างไรมันลบพอรู้ไม่จริงแล้วพอไปพูดกับเขาเราเครดิตเราเริ่มลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นแม่อยู่ที่บริษัทแล้วเราไปพูดให้พนักงานฟังแล้วมันไม่จริงนะคะเครดิตเราก็ยิ่งลดลงอันที่3หลายสุดรู้แล้วไงคือไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวหรอกยังไม่ใช่ฉันพอมันยังไม่ใช่ฉันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเกิดพอรู้แล้วไงล่ะก็ไม่ทำปัญหาเกิดพอปัญหาเกิดไปจบเอาด้วยคำว่ารู้งี้ฉันเชื่อตั้งแต่แรกซะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3อย่างเนี้ยค่ะที่ดวงเอามาใช้ในการที่จะบริหารทั้งบริษัทแล้วก็ลูกตัวค่ะลูกของตวงเขาอยู่ใน ISV กับเรานะคะเขาถูกสอนให้มาเป็นวอร์เรนเทียตอนนี้เราครบเด็กเจนอัลฟานะคะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสติในหลายเจนนะคะเอากลับไปที่มหิดลค่ะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์ของเราถืออยู่อันนี้ก็จะเห็นเป็นแบบรูปธรรมชัดเจนมากค่ะครับก็กราบนมัสการคุณแม่นะครับแล้วก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับจริงๆในส่วนของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจริงๆเรามีโอกาสมาทำงานร่วมกับทางเสถียรธรรมสถานแล้วก็ในส่วนของศูนย์คุณธรรมภายใต้การดูแลของคุณหมอเดียวตรงนี้นะครับก็ช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งภายใต้เราเป็นการขยายผลเรื่องของเราเรียกว่าเป็น mindfulness and moral based learning society คือหมายถึงว่าเราต้องการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องของการที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อาศัยเรื่องของสติและความมีคุณธรรมนะครับในกลุ่มต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในวันนี้เองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ mindfulness เราพูดถึงเรื่องสติผมมีคำถามง่ายๆนะครับในฐานะนักวิชาการ
มีใครมั่นใจตัวเองที่อยู่ในที่นี้บ้างครับว่าตัวเองมีสติโปรดยกมือขึ้นได้ครับนะครับและมีใครทราบไหมครับว่าสติของเราสามารถที่จะควบคุมรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้มากน้อยแค่ไหนหลายท่านพยักหน้านะครับมีใครที่คิดว่าเราเทียบกับคนที่อยู่ข้างๆเองใครมีเรื่องของสติหรือเรื่องของการที่เราควบคุมได้ดีกว่ากันแต่ละท่านทราบไหมครับหลายๆส่วนเองเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าตามหลักพุทธศาสนาผมก็เชื่อว่าสติเองก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นปัจจตังคือเป็นเรื่องที่รับรู้ได้เฉพาะตนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทางคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเราเข้ามาร่วมงานกับทางเสียนธรรมสถานกับศูนย์คุณธรรมเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งหมายคือการที่ใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทำให้เรื่องของสติเรื่องของการสร้างสุขภาวะทางใจเนี่ยเป็นเรื่องที่จับต้องได้สำหรับทุกคนนะครับที่ผมกล่าวอย่างนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่จับต้องได้ของทุกคนเราทำยังไงนะครับหลายๆท่านเองอาจจะรู้ว่าในเรื่องของสุขภาวะเองมองในหลายมิตินะครับทั้งกายใจเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะครับส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราเข้ามาร่วมในฐานะที่มองเรื่องของสุขภาพเป็นแบบองค์รวมเพราะนั้นสุขภาพเองเนี่ยถ้าเป็นสุขภาพกายเราสามารถมองผ่านโมเลกุลผ่านสารต่างๆผ่านผลเลือดนะครับทุกท่านเองก็จะรู้ได้ว่าเรามีสุขภาพดีมากน้อยเพียงใดเรามีความเสี่ยงต่อโรคต่อปัจจัยต่างๆมากน้อยเพียงใดอันนั้นเป็นสุขภาวะทางกายแต่สุขภาวะทางใจหมายรวมถึงสติเองเนี่ยเรามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับที่เราเอาเข้ามาทดสอบนะครับกับในส่วนของเสถียรธรรมสถานเราเรียกว่าเป็นการใช้ EEG นะครับเป็นการวัดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองนะครับภาษาอังกฤษ EEG ย่อมาจากคำว่า Electroencephalography นะครับเราเอาเข้ามาช่วยในการที่วิเคราะห์ว่าปกติคลื่นสมองเนี่ยหลายๆท่านเองอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าคลื่นสมองเราเองเนี่ยจะมีอยู่4คลื่นหลักๆนะครับคลื่นแรกเรียกว่าเป็นคลื่นเบต้าเองเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงมากซึ่งผมเชื่อว่าณขณะนี้หลายท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยคงจะคิดตามแล้วก็กำลังมีเบต้าตัวนี้สูงเพราะว่าเบต้าหมายถึงตัวที่เราเองสมองกำลังทำงานกำลังแอคทีฟอยู่รวมไปถึงในหลายกรณีหมายถึง สมองของเรามีความเครียดด้วยนะครับลองลงมาถัดมาคือตัวที่เรียกว่าเป็นอัลฟานะครับถ้าสมองเราผ่อนคลายลงมาระดับหนึ่งแล้วคลื่นตัวนี้จะปรากฏเยอะขึ้นนะครับมีคลื่นอีก2ตัวอยากให้ทุกท่านรู้จักเราเรียกว่าเป็นคลื่นซีต้ากับเดลต้านะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีความถี่ต่ำมากๆนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในสถานะของการผ่อนคลายที่สูงมากๆในบางกรณีอาจจะหมายถึงเรื่องของ deep meditation คือการที่มีสมาธิจิตอย่างลึกลงไประดับที่ลึกๆลงไปได้นะครับเพราะนั้นเราใช้เครื่องของการวิเคราะห์คลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิสูจน์ทำงานวิจัยร่วมกับเสถียรธรรมสถานกับศูนย์คุณธรรมว่าสิ่งที่เรามีวิธีการในการเจริญสติสิ่งที่เราเข้ามาช่วยในการกำหนดเป็นสมาธิต่างๆหรืออาจจะหมายรวมถึงการทำให้เกิดปัญญาในอนาคตเองเนี่ยสามารถบ่งชี้ติดตามจำแนกได้ในแต่ละส่วนนะครับจริงๆเราทำวัดคลื่นสมองกับเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องของสมาธิตรงนี้เนี่ยคนมาเป็นร้อยคนนะครับแต่เชื่อไหมครับมาทำที่เสถียรธรรมสถานเองเนี่ยผมพูดกับทีมงานของผมเสมอว่าที่นี่เนี่ยเราได้คลื่นสมองที่ถือว่าเป็นเราเรียกเป็นพีคนะครับพีคครูเลยนะครับเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับที่สามารถจะกำหนดให้คลื่นเบต้าเมื่อกี้ที่ผมกล่าวถึงหรือแอลฟาที่พูดถึงว่ามันผ่อนคลายลงมาระดับหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสุดลงสุดได้ตามที่ใจต้องการด้วยนะครับจริงๆคนที่น่าจะเฉลยเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับเดี๋ยวพอผมเสร็จจากการพูดผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนนมัสการท่านคุณแม่ชีสันสนีนะครับในการบอกเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่พวกเราเองเห็นเป็นพี่ครูและในส่วนของเจตนารมณ์ที่ทางคุณแม่อยากให้เรื่องของการวิเคราะห์ขึ้นสมองตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยกับผู้ที่มาปฏิบัติ
ผู้ที่เข้ามาร่วมกับในเสถียรธรรมสถานและหมายรวมถึงองค์กรต่างๆนะครับที่เราจะเข้ามาช่วยกันสร้างเป็นครอบครัวแห่งสติตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมหยุดตรงนี้ดีกว่าครับขอให้ไขปริศนาโดยทางคุณแม่ครับคุณแม่ถูกพาดพิงนะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าทุกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านและท่านที่กำลังนั่งอยู่ทางนี้สามารถทำได้อย่างที่คุณแม่ทำนะเมื่อกี้นี้ อาจารย์บอกว่าเส้นที่มันแสดงโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จับได้ในเวลาที่คุณแม่เจริญสติอันนี้นะคะกลับไปที่สตินะคะเดี๋ยวนี้สติมันถูกวัดได้ด้วยเครื่องมือนะคะเวลาที่คุณแม่หายใจอย่างมีสติเนี่ยสติจะอารักขาจิตคุณแม่พอจิตมันถูกอารักขาคือมันรู้ทันอารมณ์มันไม่หลงอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการที่เรายังบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วจิตควรกับการงานไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอารมณ์มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอารมณ์มันมีอารมณ์แต่เราไม่ไปคลุกคลีกับอารมณ์เอาละนะคะคราวนี้เราจะเห็นเลยเมื่อเราไม่ไปคลุกคลีกับอารมณ์เราจึงสั่งจิตเราได้เราเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแบบเกิดดับอย่างฉับพลันได้แล้วคุณแม่ก็บอกกับทีมงานก็จะมีอาจารย์หมอมีโปรเฟสเซอร์แล้วก็มีด็อกเตอร์สองคนก็บอกคุณแม่ทำได้ยังไงคุณแม่บอกก็สั่งจิตจิตที่มันฝึกไว้ดีเนี่ยมันสามารถสั่งสมองฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการทำงานโดยเอาวิทยาศาสตร์มาจับการเจริญสติแล้วจนมีกำลังพอที่จะสั่งการสมองเพราะฉะนั้นเราจะรู้คิดเราจะไม่หลงคิดถ้าองค์กรไหนฝึกให้ทุกคนเจริญสติคุณจะได้ผลงานขององค์กรคุณอย่างดีเยี่ยมคนก็รอดงานก็รอดงานรอดใจของคนรอดได้ออกไหมคะแล้วคุณแม่ก็ทำให้ดูเลยค่ะว่าเอาละนะคุณแม่จะให้เห็นว่าเวลาจิตมันขี้โกงมันทำไงมันก็สั่งสมองแป๊กแก้ปัญหาอย่างมีตัณหาเนี่ยแป๊กแต่ถ้ามองปัญหาอย่างมีปัญญามีสติอารักขาจิตแล้วแก้ปัญหาปัญญามันมีไว้แก้ปัญหานะมันจะสามารถเห็นความสักเซสของการแก้ปัญหาเอาละองค์กรไหนต้องการแก้ปัญหาระดับไหนก็ว่ามาสุดท้ายเลยคุณแม่ขอบอกนิดนึงว่าคุณแม่ทำได้ทุกคนก็ทำได้เพียงแต่ว่าต้องทำอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ได้อยู่ในทฤษฎีหรืออยู่ในคอร์สการปฏิบัตินะจ๊ะตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกลมหายใจเข้าแล้วออกจนเป็นอัตโนมัติตอนนี้เราฝึกได้ในเวลาที่เหลือของเราเราจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นและจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำในบริบทที่แตกต่างกันอย่างขับเคลื่อนตัวเองให้มีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์แก้ปัญหาแต่ปัญหาไม่เป็นความทุกข์โอเคนะคะใครยกมือต่อคะก็กราบธรรมสการแม่นะคะแล้วก็ธรรมสวัสดีทุกท่านนะคะก็จากบำรุงราษนะคะก็อยากเรียนว่าจริงแล้วบำรุงราษเนี่ยร่วมกับสสส.ทำ Happy Workplace มาตั้งแต่ปี2512ก็10ปีนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนมาสิ่งที่เห็นกับองค์กรกับในกลุ่มของพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลนะคะก็มีเรามีพยาบาลทั้งหมด 1,000 คนแล้วก็พนักงานทั้งหมด 4,000 คนสิ่งที่เห็นและสิ่งที่อยากให้พนักงานได้รับรู้แล้วเมื่อเราวัดในเรื่องของความสุขก็จะเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยมีในเรื่องของแฮปปี้รีแลกซ์หรือเรื่องของการผ่อนคลายเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะนั้นการทำงานทุกวันสิ่งที่เราอยากจะทำให้พนักงานได้ร่วมได้เห็นก็คือเรื่องของการมีความสุขนะคะก็เลยได้เริ่มทำในเรื่องของ mindfulness in organization เมื่อปี2015นะคะก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่เห็นที่เป็นตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจไม่ต้องซื้อหาอยู่กับเราซึ่งบางทีเราลืมไปนะคะเราหายใจเข้าออกทุกวันแต่เราไม่รู้เอ๊ะตอนนี้เข้าหรือออกแต่พอเรามีสติเราจะเห็นในถึงพยาบาลเมื่อเซิร์ชข้อมูลจะเห็นว่าคำว่าเบิร์นเอาท์ขึ้นมาก็คือพยาบาลอันดับต้นๆ นะคะแต่สิ่งที่เราได้รับจากการมีสติก็คือเราเห็นความเหนื่อยเราเห็นความโกรธเมื่อเราเห็นแป๊บเดียวมันก็หายมันไม่ได้หมายถึงว่ามันเราจะห้ามความเหนื่อยหรือความโกรธนะคะแต่เมื่อเราเห็นอย่างสติ
มันก็จะทำให้หายไปนะคะเราก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็นำมาใช้ได้ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเมื่อเรามีสติในการทำงานเราก็จะมีความสุขแล้วก็ถ่ายทอดไปถึงผู้รับบริการหรือคนไข้ของเราได้เต็มที่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็นึกถึงคุณพ่อของแผ่นดินนะคะหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ได้พระราชทานสกสเมื่อปี2519ถ้ายังจำได้นะคะพระองค์พูดพระราชดำรัสของพระองค์ก็คือขอให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและก็มีสติรู้เท่าทันเสมอนี่คือสิ่งที่ตั้งแต่ปี2500ก็นำพระราชดำรัสตรงนี้มาให้กับพนักงานได้รับรู้อยู่ตลอดค่ะค่ะยังคืออะไรนะคะที่จริงแล้วหน่วยก็ทำงานเรื่องนี้อยู่นะคะคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนก็กำลังต้องฟังนะคะยังพูดไม่หมดเลยเดี๋ยวใครที่จะแย่งกันพูดก่อนทางนี้มีไหมคะอาพี่ต้อยอะค่ะรองศาสตราจารย์พี่ต้อยที่เป็นอาสาสมัครคุณแม่30ปีพอกับหมอเดลเลยค่ะมาตามที่หมอเดลมาฝึกงานพอดีนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการมากกว่าเป็นผู้ให้บริการพูดถึงว่าถ้ามาที่มาเสถียรเนี่ยนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมากมายแล้วก็ซึมซับเข้าไปโดยธรรมชาติเลยนั้นคุณแม่เนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสตรีให้มีสติเนี่ยมานานมากอย่างที่ท่านได้เรียนแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของเสถียรธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นว่าไปต้องมีปัญหาแล้วถึงจะทำแต่ว่าการทำงานของเสถียรธรรมนั้นเนี่ยเป็นการที่จะช่วยพยุงแล้วก็ซัพพอร์ตทำให้คนนั้นเนี่ยมีสติแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเพราะนั้นคุณแม่ได้ทำงานเกี่ยวกับสตรีตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมากแล้วจนกระทั่งถึงระยะหลังคลอดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรามีกิจกรรมสำหรับจิตประพัฒน์สอนหลังคลอดเมื่อก่อนนี้จิตประพัฒน์สอนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะเพื่อให้พ่อแม่ได้รู้ที่ว่าจะเรียนรู้เลี้ยงลูกได้อย่างไรแต่ขณะนี้นั้นเนี่ยมีหลังคลอดเพราะจริงๆแล้วหลังคลอดนั้นทุกข์มากนะคะเพราะหลายคนไม่เคยมีลูกที่แล้วไม่เคยอดนอนไม่เคยอะไรต่างเพราะนั้นพอเวลามาเจอของจริงปั๊บเสียงลูกร้องอะไรต่างพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีสติก็แตกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคุณแม่เตรียมพร้อมหมดทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นพอหลังคลอดปั๊บเนี่ยก็เป็นจิตประพัฒน์สอนหลังคลอดดูแลจนกระทั่งเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นก็ดูแลเรื่องโรงเรียนพ่อแม่ดูแลเรื่องของการช่วยเด็กทำให้มีพัฒนาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นไปจนขณะนี้ได้ขยายต่อไปจนทำให้คนมีสติไปจนกระทั่งรวมแต่ว่าไม่ไอ้สตังค์นี่อีกเรื่องนึงนะนะมีสติไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการมีชีวิตอยู่อย่างไรเมื่อเจ็บป่วยและทำให้สงบมีความสุขเพราะนั้นการทำทุกขั้นตอนนั้นเนี่ยคุณแม่มองเห็นว่าการทำงานนั้นต้องมีสติตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องเลยนั้นเด็กอยู่ในท้องออกมาเขาจะรู้เขาจะมีสติใช่ไหมคะเพราะนั้นพอสุดท้ายเนี่ยก็จนถึงกระทั่งตายอย่างมีสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการนี้เนี่ยทำให้สตรีนั้นเนี่ยได้เกิดความรู้แล้วก็รับทราบในเรื่องพวกต่างๆเหล่านี้จะทำให้เขาสามารถเนี่ยครองครอบครัวต่อไปได้อย่างมีสติค่ะคิดว่าอันนี้คือประโยชน์ที่ได้นะคะค่ะขอบคุณเลยค่ะส่งไปที่พี่ปองเลยนะไหนๆก็เรื่องเด็กไปแล้วนะคะพี่ปองจะนั่งเหงาจ้ากราบแม่ครับจ้าครับธรรมะสวัสดีคือเป็นคนที่แบบฟังแล้วก็รู้สึกแบบผิดๆอยู่เล็กๆเป็นคนที่มีสติและเสียสติอยู่เรื่อยๆแต่เป็นคนที่คลิกไวมากรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรโชคดีที่ในชีวิตเนี่ยคือไม่เคยทำงานอื่นนอกจากทำงานกับเด็กทำงานกับเด็กก็เป็นเด็กที่ได้โอกาสมาตลอดก็มาทำงานที่นี่ที่ทำงานกับเด็กมีชาติตระกูลหน่อย คือสิ่งเดียวที่จะทำก็คือว่ามันมีสองภาพที่ทำงานสองภาพภาพข้างนอกเสถียรสมัยก่อนทำงานกับเสถียรที่เป็นสายสัมพันธ์เนาะสายสัมพันธ์นั้นหมายความว่าเด็กเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่มีสติเนี่ยเยอะมากเราต้องดูแลใจแม่บ้างมันให้ดูบ้างไม่ให้ดูบ้างก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าพอทำงานในภาพรวมใหญ่ของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ทำงานกับแม่ที่ไม่ค่อยมีสติลูกที่มากับไม่มีสติเนี่ยไปดึงให้พ่อและแม่มีสติในการเลี้ยงลูกนี่ยากมาก
นั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีสติหรือเสียสติออกไปก็ตามแต่เวลาเจอกลุ่มเป้าหมายจะคลิกทันทีเป็นคนที่แบบจะคลิกได้เร็วมากไม่เคยอารมณ์เสียใส่เด็กเลยไม่เคยอารมณ์เสียใส่พ่อแม่เลยพอเรามาทำงานกับเสถียรที่มาทำจริงๆแล้วเข้ามาเสถียรเนี่ยหลายปีมาทำปีเนี้ยเพิ่งมาเป็นลูกที่ดีของแม่ปีเนี้ยที่เข้ามาสม่ำเสมอไม่เหมือนหมอเดลหมอเดลก็เข้ามาสม่ำเสมอปีนี้มาทำบุ๊กสตาร์ทที่ดูแลใจแม่ให้แม่มีสติมาปองดีเสมอสำหรับแม่เลยกราบแม่ครับแม่ช่วยไม่ใช่คุณพระช่วยแม่ชีช่วยคือแบบว่ามาทำจิตประพัฒน์สอนก่อนนะตอนนั้นปองทำบุ๊กสตาร์ทเอามาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ทดลองทำ200ครอบครัวในเสถียรธรรมสถานเนี่ยตอนนั้นทำกับหมอจันเพ็ญชุมประภาวันออกมาเนี่ยเด็กดีทุกคนเนาะสติปัญญาดีอารมณ์ดีเสร็จแล้วก็ทางไปทำงานในทางนอกเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เหมือนเราทดลองแล้วก็อยากทำตามคอนเซปต์ของประเทศอังกฤษก็คือเด็ก6เดือนซึ่งมาต่อจากพี่ต้อยจิตประพัฒน์สอนมานมแม่ของพี่ต้อยก็เลยมาเป็นจิ๊กซอต่อเป็นบุ๊กสตาร์ท6เดือนแต่โชคดีที่มีคนสนใจมากก็จะมีโรงเรียนพ่อแม่เข้ามาสมทบสิ่งที่เราบอกกับพ่อกับแม่คือปองเชื่อเครื่องมือหนึ่งเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้มาตลอดชีวิตก็คือหนังสือบ้านเราเป็นชนบทไม่มีน้ำไม่มีไฟพ่อเป็นหมอแม่เป็นคุณครูแต่บ้านเราใช้หนังสือเป็นตัวดึงสติและสร้างปัญญาเสมอมาเราก็ใช้เครื่องมือเดียวกันนี่แหละมาบอกกับแม่พ่อโชคดีมากที่เราทำงานที่นี่ไม่ได้มีแม่หรือพ่อเสถียรธรรมสถานจะจูงมือกันมามีทั้งแม่พ่อจูงลูกมาทำงานด้วยกันฉะนั้นเวลาเราดึงสติสร้างสติแล้วก็ส่งปัญญาผ่านหนังสือให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดเหตุที่มหัศจรรย์ทุกครั้งที่เรามาฉะนั้นไม่ต้องอธิบายเลยมันเป็นเชิงประจักษ์ทุกครั้งที่เวลาที่เราให้เครื่องมือคือหนังสือในการสร้างปัญญาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพาสติมากับปัญญาเครื่องมือที่สำคัญที่เราใช้มาตลอดนะครับนักดนตรีก็เป็นดนตรี movement ก็เป็น movement ศิลปะก็เป็นศิลปะแต่ปองเชื่อในศาสตร์ของหนังสือและโตมากับหนังสือเชื่อว่าถ้าทุกคนลองนะครับไม่ใช่เป็นเด็กในกลุ่ม book start หรือพ่อแม่ book start ทุกคนลองย้อนกลับไปแล้วนั่งนิ่งๆหาหนังสือดีๆแล้วอยู่กับหนังสืออยู่กับความคิดในหนังสือมันจะสร้างสติและเสริมปัญญาของเราได้อย่างมหัศจรรย์มากทางออกที่เราหาไม่เจอหาได้จากหนังสือเพราะถูกนักเขียนบันทึกเขียนทุกเรื่องเอาไว้ให้เราได้ค้นหาฉะนั้นในเสถียรธรรมสถานเนี่ยที่เลือกศาสตร์หลายศาสตร์มากนะดนตรีซึ่งครบมากในศาสตร์ของการสร้างสมองเนี่ยมีดนตรีมีศิลปะมีหนังสือมี movement มีอะไรต่างครบทุกด้านเลยปองเป็นแค่จิ๊กซอเล็กๆที่ทำให้คนที่เชื่อในเรื่องของศาสตร์ของหนังสือมาสร้างสติพร้อมกับเสริมปัญญาด้วยหนังสือไม่ใช่เฉพาะแม่แต่ได้พ่อแม่และลูกน่ารักมากเลยปองของแม่นะจ๊ะค่ะเราดูเวลาแล้วนะคะเราจะพยายามที่จะสัก10นาทีมองดูแล้วอีก3ท่านได้ไหมได้ไหมคะนะคะเป็นตัวอย่างเลยเพราะเราเหลืออีก3ท่านจริงป่ะอ่ะสุดท้ายค่ะสสสนะคะสปอนเซอร์ค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อมาริสานะคะมาจากฝ่ายบุคคลกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและ B&H นะคะก็กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชเน้นในเรื่องการดูแลแบบ empathy คือดูแลด้วยหัวใจนะคะทีนี้การดูแลด้วยหัวใจเนี่ยหมายถึงว่าเราจะดูแลกันและกันรวมทั้งดูแลคนไข้ด้วยหัวใจนะคะหลังจากที่ดิฉันเองได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาล5ปีที่ผ่านมานะคะก็เห็นว่าคนเราจะดูแลผู้อื่นได้เนี่ยเราต้องดูแลใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าทุกๆคนมีปัญหานะคะเท่าที่ฟังทุกๆท่านทุกๆคนมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของส่วนตัวเมื่อมาถึงในที่โรงพยาบาลเราต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการถ้าเรายังยึดติดกับปัญหานั้นไม่ใช้สติการบริการนั้นก็ทำได้ไม่ดีอาจเกิดความผิดพลาดนะคะผิดพลาดไม่ใช่ธรรมดาผิดพลาดต่อผู้ป่วยนี่ผิดพลาดที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นเรื่องของการมีสติในการทำงานมากๆนะคะการที่เราได้เข้าร่วมของเป็นองค์กรนำร่องของสตินะคะก็ได้ใช้กิจกรรมต่างๆนะคะได้เรียนรู้ว่า
สติไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิอย่างเดียวเสมอไปนะคะการที่เราได้โฟกัสกับอะไรบางอย่างนะคะมันก็ทำให้เราสร้างสติได้นะคะพนักงานของเราที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่มาที่นี่รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มต้นแบบที่มาที่นี่นะคะทุกๆคนรู้สึกภาคภูมิใจแล้วรู้สึกดีมากๆที่ได้ค้นพบตัวเองว่าเราสามารถทำได้เช่นกันนะคะเมื่อทราบว่าทางเสถียรธรรมสถานและสสส.มีโครงการ Mindfulness นะคะเป็นครอบครัวนะคะเราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็ทางพนักงานเองพยาบาลเองที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกๆคนก็พูดว่ายินดีที่จะพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมมากๆนะคะแล้วก็จะนำในเรื่องของสติไปปฏิบัติต่อสมิติเวชพนักงานทุกคนเพื่อให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีไปเรื่อยๆค่ะสสส.ยิ้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายหลกอาจารย์ส้มตอนนี้คุณแม่พยายามดูว่าเราจะมีถ่ายรูปหมู่ด้วยกันอีกเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสขึ้นไปอธิษฐานจิตด้วยนะคะก็นี่มาไกลเลยเนี่ยทักษิณเนี่ยนะคะหัวใจโพธิสัตว์มากเลยนะคะส่งตัวจริงเสียงจริงมาเลย3นาทีสิลูกครับขออนุญาตนะฮะขอสั้นๆนะฮะก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนำร่องสตรีคือสติด้วยนะครับก็สองปีนะครับสองปีที่เราได้เข้าร่วมกับเสถียรธรรมสถานนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าองค์กรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับองค์กรที่เข้าร่วมแล้วผมก่อนอื่นนะครับผมต้องกล่าวที่มาที่ไปของในส่วนขององค์กรของเราก่อนองค์กรของเรานะครับก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสินพลาสติกนะครับก็อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเป็นองค์กรเล็กๆไม่ใหญ่นะครับก็แต่ว่าผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของผู้ร่วมงานของเราเนี่ยก็จะอยู่ดูแลกันเหมือนกับครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็สร้างก็คือผู้บริหารเนี่ยก็จะสร้างลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนดีเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เนี่ยของเราเนี่ยระยะเวลา10ปีนะฮะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทุ่มเทในการปฏิบัติธรรมนะครับในการปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มาที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในส่วนของการปฏิบัติธรรมนะฮะของทุกอาทิตย์ก็วันจันทร์นะฮะใช้เวลาในการสวดมนต์แล้วก็วิปัสสนาเนี่ย2ชั่วโมงนะครับใน1อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะแยกย้ายกันทำงานนะฮะในส่วนที่เราได้เข้าร่วมนะครับโครงการสติคือสติเนี่ยทีแรกเนี่ยแกนนำหรือว่าหัวหน้าเนี่ยก็จะได้รับเกียรติทีแรกเนี่ยในการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยถามว่าไม่มีใครอยากมานะฮะพูดกันตรงๆเลยนะพูดกันตรงเลยก็ไม่มีใครอยากมาแต่ว่าเนี่ยพอเรามาแล้วแล้วเรากลับไปเนี่ยเราก็ไปสร้างเครือข่ายเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยกับเรามาจากเรามาจากนครเนี่ยเรามาที่นี่เนี่ยเราเพื่อมาหาอะไรแล้วเรากลับไปนะครับเราก็ได้เยอะแล้วก็เราไปก็บริหารน้องๆ นะครับในที่งานของเรานะครับแล้วผลนะครับผลที่แรกเนี่ยปีแรกของการดำเนินงานเนี่ยก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเนี่ยพอปีที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลละหลักการก็คือของเราเนี่ยนำกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้จากเสถียรธรรมสถานเนี่ยครับเข้าไปสอดแทรกในแต่ละจุดงานในแต่ละกลุ่มงานเนี่ยงานในส่วนของโรงงานของเราเนี่ยก็คือจะเป็นงานฝ่ายผลิตนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการส่งต่องานเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มงานนะฮะการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มงานหลังจากที่เรานำกิจกรรมที่เราได้จากเสถียรนะครับไปให้เขาทำนะครับการจัดการการบริหารงานดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากเลยแล้วก็เราจะเห็นผลได้จากการเนี้ยโดยส่วนใหญ่นะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดนะส่วนน้อยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับก็แต่ว่าผู้ชายก็มีส่วนตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับ
ในการสร้างสติในองค์กรก็ในส่วนของกับผมเองครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนขององค์กรเนี้ยก็คือจะเข้าร่วมนะครับไม่ว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยจะเข้าจะมีโครงการอะไรก็ยินดีนะครับยินดีนะครับก็มีแค่นี้ครับไมโครโฟนส่งต่อเลยนะคะและสุดท้ายก็คือสสสนะอาจารย์ส้มค่ะค่ะก็คงแตกต่างจากที่กล่าวก็คือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็คือโรงงานผลิตกล่องกระดาษนะคะก็เป็นองค์กรนำร่องเหมือนกันจำนวนพนักงานเพียง63คนนะคะแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาในโครงการนี้เพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยได้ที่ตามชื่อก็คือได้มีสติเพราะว่าเมื่อมันถึงเวลาที่สติถ้าเราไม่ได้ฝึกเมื่อถึงเวลามันจะรับไม่ทันอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวันนึงเรารู้ว่าสามีเรามีกิ๊กปึ๊บเราจะรับทันไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบอะไรที่วันนี้วันยุติความรุนแรงในสตรีสากลอย่าพลาดพิงฉันยังมีผู้ชายอยู่น้อยอยู่ค่ะก็คือหรือว่าเราพบว่าตัวเราเป็นมะเร็งปึ๊บเราจะรับทันไหมสิ่งเหล่านี้มันเราต้องเตรียมฝึกตัวเองไว้ทีนี้เนี่ยจากการที่เข้าโครงการองค์กรนำร่องนี่ก็ฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายปกติจะแบบว่าจะมีมีดชนแบบจะแบบสู้กันตลอดนะคะก็คือหลังจากเข้าโครงการเนี่ยฝ่ายผลิตก็ปกติเป็นคนโกรธง่ายนะคะก็วันนั้นเขาบอกว่าฝ่ายขายก็ปึ๊บๆๆๆผมก็นับหายใจ10ครั้งแล้วพี่เขาไม่หยุดผมก็เลยต้องใส่ไปก็คืออย่างน้อยเราทำให้เขารู้ว่าลมหายใจคือเขามาเขาก็คือเขาเมื่อก่อนเขาโกรธเขาใส่ไปเลยนะคะก็คือเขาก็จะค่อยๆหายใจก่อนหายใจ10ครั้งผม10ครั้งพี่เขาไม่หยุดผมก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของโรงงานเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของพนักงานที่มีสติก็จะทำให้เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ความปลอดภัยนี่สูงขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นพนักงานทำงานด้วยอย่างมีสตินะคะอันนี้ก็เลยในมุมของโรงงานนะคะก็แล้วก็โครงการของทางเสถียรถือว่าเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมคือจนถึงปัจจุบันนี้เราทุกเดือนเราก็ยังเอาที่เรามาแล้วเราเป็นทางนี้เป็นต้นแบบอย่างเช่นการที่ใช้แมนดาราคืออย่างที่น้องตะกี้บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิหรืออะไรเราจดจ่อก็ยังคงทำแมนดาราอยู่ในทุกเดือนหรือทำถุงหอมเหรอคะอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็แล้วก็ตอนเช้าก็ร้องเพลงดอกไม้บานปกติโรงงานตอนเช้าจะต้องมีมอร์นิ่งทอล์กก่อนเข้าไปทำงานก็เป็นการทำให้ได้รับสิ่งดีๆบวกก่อนแล้วก็ร้องเพลงดอกไม้บานของที่นี่แล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะก็เสถียรธรรมสถานไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับสสสพูดจริงๆสสเขาเป็นเหมือนคนที่สนับสนุนพระเอกนางเอกนะจ๊ะสสสไม่ใช่เป็นคนทำงานแต่คนสนับสนุนอันนี้โดยหลักการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนให้นางเอกพระเอกนะคะออกมารับใช้สังคมแล้วรวมตัวกันพวกเราเนี่ยแหละคือครอบครัวเดียวกันสสสเป็นหนึ่งในการที่เรียกว่าเป็นองค์กรที่มีความตั้งใจนะคุณแม่ว่าเป็นองค์กรที่มีความตั้งใจอยากให้สสอยู่นานๆไม่ใช่เพื่อเสถียรนะคะเพื่อทุกคนนะคะอาเลยค่ะอาจารย์ส้มค่ะกราบสวัสดีคุณแม่แล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกคนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยในฐานะนะคะผู้แทนสสสต้องขอกราบขอบพระคุณเสถียรธรรมสถานนะคะทีมงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนื่องจากว่าถ้าไม่มีคุณแม่ไม่มีเสถียรธรรมสถานและไม่มีภาคีเครือข่ายสสสทำงานไม่ได้นะคะเรามีกันแค่ร้อยกว่าคนแล้วจะทำงานใหญ่ระดับประเทศเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของครอบครัวนี่คือ KPI หนึ่งของสสสนะคะเราโดน KPI ใช้คำว่าโดนนะคะตอนแรกไม่เข้าใจครอบครัวอบอุ่นแล้วยังไงล่ะทีนี้ตายแล้วทำเองก็ไม่ได้ทำเองก็ไม่เป็นแอบบอกนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องของคุณธรรมในองค์กรด้วยก็ไปฝากคุณหมอเดลไว้ท่านก็ช่วย KPI ตัวนี้ไปละพอครอบครัวอบอุ่น
จะไปยังไงก็คุณหมอชาญวิทย์ค่ะผู้อำนวยการท่านก็บอกว่าส้มเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณแม่ไงโอตายแล้วคุณแม่มาชี้ทางสว่างคุณแม่นี่แหละค่ะจะเป็นผู้พา KPI ตัวนี้ของสสส.รอดนะคะก็พากันมากราบคุณแม่ KPI ค่ะคุณแม่ KPI ของพวกเราก็พากันมากราบคุณแม่เรียนคุณแม่ว่าเรามีประเด็นเรื่องครอบครัวอบอุ่นนะคะนิดเดียวแค่นี้เองคุณแม่และทีมงานจัดมาเต็มรูปแบบจนเรางงว่าคุณแม่ทำได้ยังไงคุณหมอเจ้านายนะคะก็มองว่าเธอลืมเหรอมือหนึ่งของประเทศนะคือใครโอ้จริงถ้าเรื่องศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะคะในโลกล่าเนี้ยดิฉันพูดอย่างนี้เลยนะคะก็ต้องเสถียรธรรมสถานที่เดียวพวกเราก็ดีใจตบมือกันใหญ่เลยเรารอดแล้วเรารอดแล้วแต่ลืมไปว่าทีมงานคุณแม่นี่ก็ต้องเหนื่อยนะคะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเป็นภารกิจที่คุณแม่เนี่ยภูมิใจทำและท่านก็ทำมาตลอดอยู่แล้วจริงๆแล้วสสส.ค่ะไม่ได้ดูแลเรื่องเหล้าบุหรี่อาหารแล้วออกกำลังกายอย่างเดียวเราดูแลเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาวะเนี่ยมันประกอบไปด้วย4ด้านคือกายใจสังคมแล้วก็สติปัญญาถ้าเรามีสุขภาพกายดีอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีใจที่ยังไม่พร้อมทำงาน productivity หรือผลประกอบการขององค์กรไม่เกิดแน่นอนค่ะทีนี้ก็มาดูกันต่อว่าเราจะทำงานกันยังไงคุณแม่ก็บอกว่าภาคีเครือข่ายเดิมนี่แหละลองนำมารวมกลุ่มกันใหม่แรกก็ขออนุญาตใช้องค์ความรู้ของเสถียรนะคะทางสสเนี่ยโครงการนี้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดของเสถียรธรรมสถานที่สั่งสมมานานนับ10ปีอะค่ะจัดเป็นกลุ่มหลักสูตร3กลุ่มเรียกกลุ่มวิชาแล้วกันนะคะคุณแม่ที่คุณแม่แอมทีมงานเนี่ยช่วยกันประคับประคองให้มันเกิดขึ้น3กลุ่มแล้วเราก็ดูแล้วว่ามันเหมาะมันใช่เลยกับการฟูมฟักครอบครัวอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่สสได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการนี้เนื่องจากว่าคนทำงานนะคะที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าเขาดูแลคนที่สูงกว่าเขา1ขั้นแล้วก็ต่ำกว่าเขา1ขั้นไม่ได้หมายถึงลำดับชั้นยศอะไรนะคะก็คือสูงกว่าก็คือผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เข้าสู่วัยชราคนที่ต่ำลงมากว่าเราหนึ่งขั้นก็เป็นบุตรหลานในครอบครัวนะคะนั่นหมายความว่าคนในองค์กรเนี่ยนอกจากจะดูแลตัวเองแล้วคุณต้องดูแลคนรอบข้างทั้งครอบครัวที่บ้านและก็ครอบครัวในองค์กรด้วยก็ต้องขอบพระคุณเสถียรธรรมสถานอีกครั้งนะคะที่ช่วยให้งานนี้โครงการนี้ของสสส.นะคะรอดแล้วก็เป็นภาพสวยงามนะคะคุณแม่รอดแค่โครงการที่แล้วคุณแม่ก็ช่วยไว้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะที่ให้โอกาสสสได้สนับสนุนคุณแม่นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณทุกลมหายใจนะคะที่ยิ้มเนี่ยอาจารย์ส้มน่ารักเปิดเผยแบตายหมดเลยนะจะสอบผ่านไม่สอบคุณแม่กับหมอเดลก็ยิ้มกันคืออย่างนี้ค่ะใน2นาทีสุดท้ายนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนจะรอดค่ะไม่ใช่แค่สสส.รอดค่ะสสส.เนี่ยรอดได้อยู่แล้วนะคะถ้าพวกเราทุกคนรอดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่คือเราทำงานตั้งแต่เกิดจนตายคุณแม่อยากจะบอกว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธจริงๆค่ะว่าเกิดยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นอยู่ยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นแก่ยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นและตายอย่างไรที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้หมายรวมทั้งหมดคืออยู่ยังมีความหมายเพราะมีการอยู่อย่างมีสติอรักขาจิตและถ้าตายนะคะคุณแม่ว่าเราก็กล้าที่จะคืนอย่างมีสติปัญญานี่แหละอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่านี่คือสิ่งที่คุณแม่คิดว่ามันเป็นมรดกที่เราควรทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้เพราะเรากตัญญูต่อทุกลมหายใจที่ให้โอกาสลูกทุกคนได้มาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของแม่ค่ะสังเกตไหมคะว่าวันนี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จริงๆแล้วทุกศาสนารู้จักท่านท่านคือผู้หญิงที่เมื่อมองออกมาแล้วเห็นผู้หญิงที่กำลังทุกข์ยากแล้วผู้หญิงเนี่ยคือแม่นะแม่ของลูกหญิงลูกชายนะคิดที่ดีนะไม่ใช่แค่เรามีแม่เราแล้วเรามีลูกเรานะคะแต่หมายรวมว่าครรภ์ของแม่เนี่ยคือโลกของลูกคุณแม่เลือกเปิดงานวันนี้
ในวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเพราะคุณแม่เชื่อว่าถ้าความรุนแรงไม่มีอยู่ในบ้านหรือในหัวใจของแม่ลูกหญิงลูกชายรอดมันมีหลายนัยยะที่คุณแม่ดูแล้วคุณแม่ก็หายเหนื่อยนะคะแล้ววันนี้คุณแม่ต้องขอบคุณทีมงานของคุณแม่ทุกคนเลยเพราะเป็นวันที่ปล่อยผีเลยค่ะคุณแม่เขาทำงานที่จริงเนี่ยคุณแม่ทำได้ทุกอย่างเลยแต่คุณแม่เนี่ยจะพยายามคือในฐานะของแม่คนหนึ่งที่แก่แล้วต้องเห็นลูกรอดได้ด้วยสติปัญญาของลูกอันนี้คุณแม่ทำงานแบบนี้จริงๆเพราะว่าหลังจากที่มะเร็งแบบมันนอนแอคทีฟนะคุณแม่เชื่อว่าเวลาที่เหลือของคุณแม่คือกำไรของโลกละเราอาจจะเปิดตัวที่นี่แล้ววันสุดท้ายเราอาจจะไปใช้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะได้อีกหลายระดับเลยค่ะมันจะแบบปูพรมออกไปเลยค่ะเหมือนเราหว่านโปรยอะเรามีสติปัญญาเมื่อใดที่มีสติปัญญาโลกจะไม่มืดอวิชชาจะหายไปโปรดฟังย้ำดูปาก ความรุนแรงเกิดขึ้นจากอวิชชาค่ะไม่ใช่ใครทำให้รุนแรงไม่ใช่เพศหญิงเพศชายอวิชชาไม่มีเพศค่ะมันคือความไม่รู้เมื่อใดที่มีความไม่รู้มันจะมีความรุนแรงค่ะและเมื่อใดที่คุณมีแสงสว่างแห่งสติปัญญาอารักขาจิตคุณจะยุติความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนค่ะที่ควรจะต้องลุกขึ้นมายกมือขอบคุณตัวเองว่าเรามาอยู่ที่ตรงนี้วันนี้และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะคะจำไว้ว่าเราจะไม่กลัวความกลัวเนี่ยทำให้เรามืดความกลัวมีเมื่อไหร่มีอวิชชาแล้วค่ะจงมีความอาหารที่จะแก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญาแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ที่ซักเซสค่ะอย่ากลัวปัญหานะคะแล้วคุณแม่มั่นใจว่าวันนี้พวกเราหลายคนที่มาที่ตรงนี้มีความตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองเราไม่ใช่สังคมของคนซึมเศร้าเราเป็นสังคมของคนที่รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ด้วยสติปัญญาไปแต่อีกนิดนึงนะคะอยากเชิญทุกคนได้ลุกขึ้นมาถ่ายรูปกับพวกเราถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เป็นองค์กรที่มีริบบิ้นสีช็อกโกแลตติดอยู่นี่ที่จริงมันยุติความรุนแรงเลยสีช็อกโกแลตเนี่ยบอกถึงจิตวิญญาณของเรานะคะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารโดยการชื่นชมยินดีกับเด็กๆของเราอ่ะท่านดูสิเด็กๆของเราเป็นสังคมเด็กกินผักปลูกผักเองอ่ะเนี่ยเสียงเจียวจ้าวอยู่รายรอบเนี่ยค่ะมันรอแล้วว่าเมื่อไหร่คุณยายจะปล่อยกินข้าวมันจะกลับบ้านแล้วก็แล้วเราจะมีดนตรีจากกลุ่มก่อการดีนะคะแต่คุณแม่อยากให้พวกเรานั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็ทุกคนเข้ามานั่งถ่ายรูปดีไหมเพราะเราไม่ควรจะบังแบ็คดรอปเนาะเนี่ย Mindfulness Family อยู่ตรงนี้สสสนะคะเห็นชัดเจนนะคะก็อยากจะขอบคุณก่อนที่จะเข้ามานะคะขอบคุณทุกคนนะคะรับพรคุณแม่ก่อนดีไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ยค่ะคืออริยทรัพย์ของแผ่นดินนะคะคุณแม่ขอซาบซึ้งนะคะคุณแม่ขอบพระคุณดีกว่าเนาะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่อยู่ทั้งที่ท่านแช่เท้าอยู่เนี่ย อยู่ข้างล่างเวทีและอยู่บนเวทีขอบพระคุณทุกหน่วยงานของท่านที่ส่งท่านมาเป็นหนึ่งในการทำงานที่จะทำให้ท่านรอดสังคมรอดนะลูกคุณแม่เชื่อว่าความรอดเนี่ยมันมาจากการดับอวิชชาของเราเนี่ยแหละเราจะมีองค์กรอีกหลายองค์กรนะคะไม่น้อยกว่า21องค์กรที่คุณแม่ตั้งใจไว้เราจะมีหลายสถาบันการศึกษานะคะวันนี้คุณแม่ก็แอบเห็นประสานมิตรนะคะปัญญาพิวัฒน์อย่างเงี้ยค่ะที่จะเข้ามานะคะเห็นแม้กระทั่งตัวแทนของโรงพยาบาลศรีธัญญาคุณแม่ทำงานปูเลยค่ะและอยากจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะมีเวลาที่เหลือในชีวิตของท่านกี่ลมหายใจก็ตามอย่าลืมว่าสติเป็นอริยทรัพย์อย่าลืมสิ่งที่ท่านมีอยู่ท่านต้องสร้างมันขอให้ท่านมีลมหายใจแห่งสติอารักขาจิตของท่านเป็นอารักขาเดียวค่ะที่จะทำให้ท่านพ้นทุกข์ค่ะสตางค์ไม่ได้ทำให้ท่านพ้นทุกข์ค่ะสติค่ะเมื่อใดที่ท่านอารักขาจิตด้วยสติสติเป็นดังเกราะของชีวิตมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีในการขับเคลื่อนชีวิตของท่านมีความเพียรที่จะละอกุศลและอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้น
ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลให้ยั่งยืนท่านจะเริ่มล่าเริงนะคะแต่ท่านต้องมีหิริและโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปถ้าท่านปิดประตูนรกได้พาหนะไหลเสียงนี้ที่มีสติเป็นดังเกาะจะพาท่านไปถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงท่านปักธงได้เลยค่ะว่าท่านจะไปสว่างไม่ว่าอดีตท่านเคยมามืดหรือสว่างท่านไปสว่างเพราะฉะนั้นงานนี้จึงเป็นงานที่พวกเราทุกคนควรจะซาบซึ้งในกันและกันไม่ว่าในระดับปัจเจกหรือองค์กรนะคะขอให้ท่านได้รู้ว่าอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคืองานของเราในลมหายใจที่เหลือและขอให้มั่นใจว่าท่านไปสว่างได้ด้วยมีสติอรักขาจิตมีปัญญาในการแก้ปัญหาบวกให้เป็นทำงานรวมกับคนอื่นให้ได้ถอดถอนความเป็นฉันเมื่อโลกนี้ไม่มีฉันก็ไม่มีทุกข์ของฉันนะคะขออนุโมทนาและธรรมสวัสดีค่ะก็จะขอทุกท่านนะคะอาจารย์หมอมาอย่างนี้เลยค่ะคนไหนที่แบบว่าสามารถนะคะสามารถไปอยู่ข้างหลังได้ไปแทรกแล้วก็หรือว่าเราจะรวมตัวกันแอบเอาไง